เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในวันที่1มกราคม2563เป็นต้นไปนะครับจะไม่มีการแจกถุงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเราจะต้องนำเอาถุงผ้าไปเองนะครับครับเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่านับแต่นี้ไปนะครับประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือห้างสรรพสินค้าร้านค้าสะดวกซื้อจะไม่มีถุงก๊อบแก๊บแบบหูหิ้วให้ใช้อีกต่อไปซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหาอย่างต่อเนื่องอันมาจากขยะพลาสติกมากมายนะครับตั้งแต่1มกราคม63เป็นต้นไปจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊ปที่มีความหนาน้อยกว่า36ไมครอนนะครับเป็นพลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งส่วนถุงพลาสติกแบบอื่นเช่นถุงร้อนใส่อาหารใส่ข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวหรือพลาสติกที่หุ้มอาหารหรือของแช่แข็งรวมทั้งถุงพลาสติกหูหิ้วหนาที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทนได้อย่างเพียงพอทั้งนี้การยกเลิกบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับสินค้าทดแทนอยู่แล้วซึ่งจะขอความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีสำหรับสินค้านวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังร่วมกับภาคีเครือข่ายสำหรับการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นนะครับล่าสุดได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้งห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตตลอดจนร้านสะดวกซื้อกว่า75บริษัททั่วประเทศและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาร่วมขับเคลื่อนนโยบายนี้และทั้งนี้นะครับจากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลที่ผ่านมาประชาชนประมาณ90%เห็นด้วยกับนโยบายการงดแจกถุงและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองกันบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1มกราคม63เป็นต้นไปแล้วนะครับที่พวกเราจะต้องเตรียมถุงผ้านำไปใช้นะครับเมื่อเราไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับเพราะเขาจะงดให้ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วแล้วนะครับครับในคลิปนี้ก็เป็นการเอามาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเตรียมความพร้อมแล้วก็นำถุงผ้าติดตัวไปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้2ช่องทางนะครับทาง YouTube ช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับท่านที่รับชมทางเพจ Facebook ก็อย่าลืมกดถูกใจและถ้าสาระความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ